ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตเชิญวิทยากรท่านแรกนะครับได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนาถฟองสมุทรนะครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการกองทุนผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับสําเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA Graduate School of Management Boston University และเป็นผู้พัฒนาโครงการที่พักผู้สูงอายุสวังคณิเวศสภากาชาดไทยครับคุณหมอนะครับจะได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อสังคมสูงอายุในประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคตครับขอเรียนเชิญครับผมขอยืนคุยแล้วกันนะคะเพราะจะได้พบเห็นหน้าเห็นตากับผู้ที่เข้าประชุมด้วยก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับสวทช.นะคะในการที่ได้ชวนให้ได้มีโอกาสมาคุยแล้วก็ฉายภาพถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบันรวมถึงอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงแล้วก็อนาคตในระยะไกลด้วยนะคะก็ The Journey Towards Retirement Livingเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยการตื่นตัวในเรื่องของผู้สูงอายุช่วงนี้จะพูดกันเยอะมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์เนี่ยมันถูกสปอตได้ตั้งแต่เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วนั้นก็เป็นช่วงที่ทางเป็นพระวิสัยทัศน์ค่ะของสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะท่านทรงชี้เป้าบอกว่าทางสภากาชาดไทยเนี่ยเรามีภารกิจทางด้านผู้สูงอายุด้วยนะคะเราถึงได้เริ่มทำโครงการที่พักผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นที่ซึ่งไม่ใช่เป็นที่พักอย่างเดียวอะค่ะเป็นที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมในการที่ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะการใช้ชีวิตแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทยด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยค่ะThe world is changing นะคะคือมันสถานการณ์เรื่องของ aging เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเกิดขึ้นในทางยุโรปในทั้งอเมริกาทางออสเตรเลียแล้วก็ทางเอเชียด้วยนะคะบางทีเราก็พูดถึงว่าในเอเชียเนี่ยเราก็จะดูญี่ปุ่นเหมือนเอาญี่ปุ่นเป็นมาตรฐานของเรานะคะส่วนในเซาท์อีสเอเชียเองเนี่ยที่ไล่กันติดๆเลยก็แข่งกันอยู่สิงคโปร์กับไทยนะคะตอนนี้ก็ดูว่าเมืองไทยเองเนี่ยซึ่งมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุซึ่งจะมากในอัตรามากทีเดียวเนี่ยในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเราสามารถ establish ตัวเองค่ะเป็นผู้นำในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของบริการในเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆของผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะไปสู่ตลาดของผู้สูงอายุได้ทั่วโลกเลยนะคะ A good life starts at 60นะคะเพราะว่าการมองสถานการณ์ผู้สูงอายุหลายคนกลัวนะคะหลายภาคโดยเฉพาะทางภาคของทางราชการกลัวแต่เราเปลี่ยนความกลัวให้เห็นมันเป็นโอกาสดีกว่าค่ะนะคะโอกาสที่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยยังไงเข้ามาอยู่แล้วแหละแล้วเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่เชยนะคะเขาเป็นกลุ่มคนที่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะอยู่บนโซเชียลมีเดียนะคะเที่ยวนี้เขาอาจจะโหวตเลือกใครอยู่บนพื้นฐานของโซเชียลมีเดียด้วยนะคะก็นะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะต่างกับเมื่อ20ปีที่แล้วเยอะมากเลยค่ะคือตัวเองทำสว่างคณิเวศเนี่ยมาประมาณ20ปีแล้วสปอตถึงเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุไทยได้ชัดมากๆเลยนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุที่มาอยู่กับเราที่สว่างคณิเวศเนี่ยมาเพราะว่าอยากจะสงบอยากใช้ชีวิตสงบและชีวิตบั้นปลายแล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มใหม่เนี่ยไม่ใช่นะคะมา to have fun มาเพื่อมาสนุกมามีสังคมนะคะอยู่กับคนที่ like minded อยู่กับคนที่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน outgoing นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวเราดูกันนะคะรู้จักป้าแป๋วไหมนะคะป้าแป๋วเนี่ยคุณป้าแบ็คแพคอะค่ะนะคะป้าแป๋วเนี่ยพอดีได้มีโอกาสจัดประชุมของแพทยสมาคมด้วยกันแล้วป้าแป๋วมาเป็นวิทยากรได้นั่งทานข้าวคุยกันป้าแป๋วเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวอย่างซึ่ง represent ผู้สูงอายุไทยในเจเนอเรชันนี้แล้วก็เจเนอเรชันในอนาคตด้วยค่ะ very independent นะคะคีย์เวิร์ดเลยนะของผู้สูงอายุไทยในอนาคตคือคำว่า independent ค่ะแล้วถ้าเราไปคุยกับผู้สูงอายุโดยทั่วๆไปนะคะถามว่าคุณภาพชีวิตของท่านคืออะไรคุณภาพชีวิตของท่านคือ independence ค่ะคือการที่เป็นอิสระพึ่งพาตัวเองได้เป็นเป้าหมายของผู้สูงอายุไทยในอนาคตนะคะอันนี้เราก็ดูตัวเลขของ TDI แล้วกันตอนนี้เขาไม่พูดกันนะว่าอยู่กัน80ปี90ปีเขาพูดกันว่าอยู่กัน100ปีค่ะ
นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเทรนด์นี้มาแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่เกิดใหม่ในช่วงนี้ค่ะในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยเขา expect ไว้ว่าจะอยู่กันถึง100คนไทยไม่100แต่ก็ใกล้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะสำหรับคน today เลยนะสำหรับคนที่อายุ60ปีคืออยู่ไปจนกระทั่งถึง60ปีเนี่ยค่ะเราคาดว่าท่านจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่โดยเฉลี่ยลองทายดูนะอาจารย์บอก90นะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะคะณวันนี้เนี่ย life expectancy at 60นะของคนไทย85ปีสำหรับผู้หญิงนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากำลังจะมีผู้สูงอายุเนี่ยค่ะซึ่งอายุเกินเกษียณคือเกิน60ปีเนี่ยเขาจะมีชีวิตหลังเกษียณต่อไปอีก20ถึง25ปีแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่นี้คุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้ยังไงในช่วงหลังเกษียณหรือหลังอายุ60ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะคะมันคงไม่ได้เกิดเหตุว่าอยู่ดีๆ60แล้วฉันจะมาวางชีวิตฉันในตอนที่60หรอกมันเป็นเรื่องของไลฟ์คอร์สนะคะในการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันต้องเป็นการเตรียมตัวมาตลอดทั้งชั่วชีวิตเลยมันก็ต้องเตรียมตัวเรื่องเงินด้วยนะคะเพราะสิ่งที่ทุกคนกลัวมากที่สุดเลยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุคือกลัวไม่มีเงินจะดูแลตัวเองไปจนกระทั่งจบนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ได้สารพัดเนาะเราก็จะมีในเรื่องของข้าราชการก็อาจจะมีบำเหน็จบำนาญนะคะมีกบข.นะคะของเอกชนก็จะมีในเรื่องของประกันสังคมนะคะนาฏเองอายุเพิ่งครบ50ปีประกันสังคมก็แจ้งมาบอกให้ไปรับเบี้ยชราภาพได้แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยจะได้รับเบี้ยชราภาพและประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะมันก็คงจะอยู่ได้ประมาณนึงอะเนาะนะคะส่วนอื่นๆก็เป็นเรื่องของ universal health coverage ต่างๆซึ่งรัฐพยายามจะจัดให้อ่ะค่ะในเรื่องของบัตรทองอะไรต่างๆให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช่ไหมคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุไทยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะพอดีมาจากกองทุนผู้สูงอายุด้วยนะคะผู้สูงอายุไทยทุกคนนะคะที่อายุชน60ปีเนี่ยโดยสิทธิ์ของท่านตามรัฐธรรมนูญนะท่านมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนเลยค่ะนะคะที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะคะก็จะได้รับเดือนละ600 700 800ถึง 1,000 บาทนะคะไปทุกๆเดือนเลยซึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มาค่ะว่าเขาจะมาท็อปอัพให้เราอีกแค่ไหนนะคะทีนี้ขอคุยเรื่องเนี้ยค่ะ population นิดนึงนะคะแล้วมี period ที่เป็น population explosion เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยในช่วงนึงนะคะในช่วงที่น่าจะเป็น generation ของตัวเองนะคะของนาฏเองเนี่ยในช่วงที่เกิดนาฏเกิดประมาณปี2506นะคะช่วงนั้นก็เกิดกันเยอะแยะมากมายนะคะมันก็เลยทำให้พีระมิดของ population ของประเทศไทยเนี่ยค่ะนะคะก็จะพบว่ามันก็ป่องขึ้นนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มที่เกิดเยอะๆเนี่ยก็อายุสูงขึ้นและปัจจุบันก็ไปที่อายุ50กว่านะคะให้คุ้นเคยกับอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า population tsunami นะคะคำนี้จะถูกใช้บ่อยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยค่ะเราใช้คำว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น aging society หมายความว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ทันทีที่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามากลุ่ม population tsunami เข้ามาสู่วัย60ปีในเวลาอีกประมาณทัก 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมage society คือสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่มีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 20% ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเตรียมเรากำลังพูดกำลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นการที่จะรองรับลูกค้าแล้วกันลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่จะมาเป็นลูกค้าเรานะคะในเวลาอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้าแล้วกลุ่มนี้เนี่ยค่ะก็จะพัดเข้าสู่ฝั่งเรื่อยๆนะคะสึนามิจะพัดเข้าสู่ฝั่งเรื่อยๆ20ปีโอกาสทางธุรกิจของเราเนี่ยค่ะก็จะมีอีกประมาณ20ปีสำหรับก้อนใหญ่ๆนี้ที่จะถาโถมเข้ามาเลยสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ให้สังเกตนิดนึงว่าหลังจากปี2040แล้วเนี่ยมันจะเริ่มซาลงเพราะว่าเป็นผลจากเจเนเรชันคุณมีชัยอะค่ะที่เราคุมกำเนิดกันดีๆนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็มีเด็กเกิดน้อยลงนะคะปัจจุบันนี้เมืองไทยมีเด็กเกิดเท่าไหร่ต่อครอบครัว 1.6 คนนี่ไม่พอ replacement นะคะถ้า 1.6 นี่ไม่พอ replacement ถ้าพอ replacement นี่คือประมาณ 2.1 2.2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพอในการทดแทนประชากรความหมายคือถ้าเรายังคงมีอัตราการเกิดเท่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะประชากรไทยจะค่อยๆลดลง
แล้วมันจะเป็นภาระของใครอ่ะในการที่จะเลี้ยงก้อนใหญ่ก้อนนี้นะคะก็คิดกันดูแล้วกันเพราะฉะนั้นนะคะอีกอันนึงค่ะที่แปลกๆไม่แปลกหรอกผู้หญิงครองประเทศไทยจริงๆครองโลกนะคะเพราะผู้หญิงตายยากเขาบอกแก่ง่ายตายยากนะคะผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายนะคะถ้าดู sex ratio เนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าต่อผู้หญิง100คนเนี่ยเอาเอเซใกล้ๆแล้วกันปี2025เนี่ยนะคะถ้าอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปมีผู้ชายแค่77คนเองต่อผู้หญิง100คนนะคะแล้ว90ปีขึ้นไปเหลือผู้ชายครึ่งเดียวนะคะผู้หญิง100คนก็เหลือผู้ชายประมาณ47สรุปแล้วผู้หญิงอายุยืนเพราะคนที่คิด product อะไรที่จะรองรับเนี่ยขอใหคิดถึงประเด็นในเรื่องของผู้หญิงด้วยนะคะว่าผู้หญิงต้องการอะไรเป็นโดยเฉพาะนะคะแต่นี้ก็อย่างที่เรียนนะคะสมัยก่อนเนี่ยมันแอนตี้เนทัลลิสต์ใช่ไหมคะคือต่อต้านการเกิดอะนะคะสมัยคุณมีชัยแต่ตอนนี้ก็ quality of population for all age นะคะก็จะเป็นโปรเนทัลลิสต์แล้วเริ่มส่งเสริมจะเห็นว่ารัฐแต่ละพรรคเลยมากันอย่างแรงเลยมาได้เรื่องว่าอะไรนะคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะจนถึง6ขวบได้เป็นแสนเลยอะไรทำนองนั้นนะคะเงินมันจะถูกโถมไปแล้วเพื่อสร้างประชากรขึ้นมาทดแทนแล้วก็ประชากรขึ้นมาทดแทนเนี่ยเพื่อเอาบ่าของประชากรกลุ่มนี้เข้ามาทำมาหากินแล้วก็ไปเลี้ยงกลุ่มคนแก่ซึ่งแก่ในอนาคตนะคะอันนี้เดี๋ยวดูในสไลด์แล้วกันนะคะพอดีมีสไลด์เยอะมากเลยก็จะว่า population aging แล้วเราควรทำอะไรได้บ้างแต่มาเน้นสไลด์นี้ดีกว่านะคะตัวเองโตมาจากในเรื่องของ senior housing senior living ค่ะคือทำที่พักผู้สูงอายุสว่างคณิเวศสภากาชาดไทยงั้นสิ่งที่เราพบก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้สูงอายุนะคะถ้าด้านซ้ายพอยเตอร์มันอยู่อันไหนเนาะทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะคือ living at home หรือ aging in place คือเทรนด์ของโลกนี้นะคะถ้าใครไปดูงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นเลยว่าญี่ปุ่นพลิกกลับแล้วแทนที่จะมาสร้าง nursing home สร้างอะไรเยอะแยะเนี่ยนะคะเขาพลิกกลับเข้ามาว่าดูแลผู้สูงอายุใน community ค่ะคือให้อยู่ที่บ้านแล้วก็สถานการณ์ของประเทศไทยคือผู้สูงอายุ 90% ค่ะยังคงอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นบ้านเดิมของเขาอยู่กับครอบครัวหรืออะไรต่างๆนะคะจะมีผู้สูงอายุอีกจำนวนประมาณทัก 10% เนี่ยเข้าสู่ในเรื่องของบ้านผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็น retirement homes independent living assisted living ไปจนกระทั่งถึงติดเตียงที่ nursing home ด้วยนะคะถ้ากล่าวถึงสว่างคณิเวศเราจะสว่างคณิเวศจะเป็น2 category เนี้ยค่ะคือเป็น independent living ถึง assisted living หมายความว่าคนที่เข้ามาอยู่แข็งแรงยังดูแลตัวเองได้นะคะแต่พอเวลาที่อายุเยอะๆขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมที่ดีเข้าไปดูแลแต่ส่วนที่คนกลัวเวลาพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยก็คือกลัวว่าต้องไปอยู่ nursing home กลัวติดเตียงมาทายกันดีกว่าว่าคนไทยติดเตียงกี่เปอร์เซ็นต์ผู้สูงอายุไทยติดเตียงสักเท่าไหร่อาจารย์ว่าประมาณเท่าไหร่อาจารย์ว่าเยอะใช่ไหมเห็นไหมภาพลักษณ์เนี่ยคือคนจะคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยติดเตียงเยอะ 1.5-2% ของผู้สูงอายุค่ะที่จะติดเตียงนะคะเรื่องความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีการดูแลที่ดีทั้งที่บ้านหรือในบ้านผู้สูงอายุลักษณะคล้ายๆสว่างคณิเวศเนี่ยค่ะดูแลให้ท่าน independent ให้ท่านดูแลตัวเองได้นะคะแข็งแรงนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยแล้วก็มีคนที่ dependent หรือว่าติดเตียงเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะอันนั้นจะเป็นเป้าหมายของเราในการset goal ในการดูแลผู้สูงอายุไทยนะคะก็ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะนะคะน่านมาจากจุฬาด้วยก็ Aging with Quality ที่จุฬาเรามีอาคารสทนะคะอาคารสิรินธรซึ่งเป็น Age Care Center เลยของโรงพยาบาลจุฬานะคะก็จะเน้นในเรื่องของ Aging in Place เน้นในเรื่องของ Home Health Care นะคะแล้วก็เรื่องของ Living Environment แล้วก็พวก Activities ต่างๆนะคะนะคะที่นั่นก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นคอนเซปต์ใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาค่ะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเฮลท์แคร์เราตั้งรับเยอะเลยเป็นคิวเรทีฟทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของการรักษาแต่คอนเซปต์ใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาในการที่มีอาคารสทเนี่ยเป็นนิวพาราไดม์ก็คือเราเน้นเรื่องของพรีเวนทีฟแคร์เน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพค่ะเพราะมันไปดูแลตอนจบเนี่ยมันอย่างที่เรียนนะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดสภาพนั้นเราส่งเสริมสภาวะอินดิเพนเดนต์ของผู้สูงอายุให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีศูนย์ที่เทรนในเรื่องของผู้ดูแลนะคะมีเดย์แคร์ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเดี๋ยวดูรูป
โอเคนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอาคารสทที่โรงพยาบาลจุฬาต่อไปค่ะเรามี cognitive fitness center ด้วยนะคะ cognitive fitness center คือ brain gym ค่ะนะคะที่สทเนี่ยเรามี brain gym คือเป็นศูนย์ฝึกสมองนะคะคลิกกันไหนคะอาจารย์อันนี้ซ้ายขวาครับอันนี้ชี้อันไหนต่อไปสไลด์ต่อใช่ครับต่อไปโอเคนะคะก็เนี่ยค่ะ Cognitive Fitness Center คือ Brain Gym ซึ่งเป็นศูนย์กิจกรรมต่างๆเลยเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะมีกิจกรรมแล้วก็ฝึกสมองนะคะดีเลย์การเสื่อมของสมองด้วยนะคะอันนี้เป็นอาจารย์หน้าเดงค่ะเป็นอาจารย์ที่คณะแพทย์นะคะพอท่านเกษียณเราก็เชิญท่านมาร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะมี Driving Simulator นะคะก็ฝึกกันว่าเอ๊ยยังฟิตที่จะขับรถได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปขับดูแล้วเวียนหัวมากเลยซิมูเลเตอร์เนี่ยนะคะเรามี nutrition therapy ด้วยนะคะคงจะเกี่ยวกับอาจารย์ด้วยก็คือ อย่างที่เราทราบกันนะคะท็อปิกใหญ่ของเราวันนี้ก็คือคุยเรื่องของโภชนาการการบริโภคการเคี้ยวและการกลืนของผู้สูงอายุซึ่งก็เป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็มีการเทรนกันในเรื่องของอาหารในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ในเรื่องของการเคี้ยวและการกลืนด้วยนะคะมี creative movement เต้นรำนะคะ art therapy นะคะแล้วก็มีต่างๆเลยค่ะที่จะฝึกสมองนะคะตอนนี้ก็นั้นคือเรื่องของอาคารสทที่โรงพยาบาลจุฬาถ้าท่านใดสนใจนะคะหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อายุเยอะๆเนี่ย enroll เข้ามาสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมที่อาคารสทที่โรงพยาบาลจุฬาได้นะคะตอนนี้ส่วนของสว่างคณิเวศที่รับผิดชอบดูแลอยู่โดยตรงเนี่ยค่ะสว่างคณิเวศก็เป็นโครงการที่พักผู้สูงอายุนะคะของสภากาชาดไทยนะคะตอนนั้นเราออฟเฟอร์เราเกิดขึ้นเมื่อปี40ค่ะปีวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะเราก็ออฟเฟอร์นิวไลฟ์สไตล์สำหรับคนไทยด้วยนะคะสมัยนั้นนี่ใครมาอยู่สว่างคณิเวศนี่เหมือนต้องประทับตราบาปบนหน้าผากบอกว่าลูกทิ้งลูกหลานทิ้งนะคะมันเป็นความเศร้ามากเลยทุกท่านเนี่ยดูที่บอกแข็งแรงออกดูดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสังคมยังไม่รู้จักนะคะว่า senior living ในลักษณะว่าในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะเราดูแล active living เพื่อสร้างให้ท่าน independent ดูแลตัวเองได้ไปจนกระทั่งถึง assisted living ก็คือมีเรื่องของพี่เลี้ยงนะคะมีผู้ดูแลต่างๆมาช่วยในชีวิตประจำวันแต่เราไม่ได้ดูถึงในลักษณะของ bed bound หรือติดเตียงนะคะอันนี้ก็ตั้งอยู่ที่บางปูสมุทรปราการค่ะมีทั้งหมด468 unit ปัจจุบันเต็มคิวยาวประมาณ600นะคะก็กลุ่มเป้าหมายอายุ55ปีขึ้นไปมันถูกอะค่ะราคา1ล้านบาทเท่านั้นนะคะมันซึ่งปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วนะคะก็อันนี้เป็นห้องตัวอย่างนะคะขนาด42ตารางเมตรนะคะแล้วก็ universal design นะคะ UD เนี่ยน่าก็คุ้นว่าทำโครงการ senior living ก็จะคุ้น UD universal design ของในเรื่องของทางกายภาพกันอยู่อาศัยแต่วันนี้เราโชคดีมากๆเลยตัวเองก็ถือว่าโชคดีด้วยจะได้ฟังเรื่อง UD ของอาหารแต่ได้ฟังเรื่อง universal design ของอาหารเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ universal design หรือ design for all age เนี่ยค่ะนะคะ for all ages เนี่ยก็คือหมายความว่าดีไซน์ซึ่งรองรับการใช้งานของทุกๆวัยเป็น friendly age ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ห้องพักก็จะเป็น UD นะคะห้องน้ำเราก็เน้นให้ปลอดภัยนะคะก็เน้นว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุในที่พักต่างๆนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเลยคือในห้องน้ำนะคะเพราะในบ้านเราเอาองค์ความรู้เนี่ยไปปรับบ้านของเราได้ด้วยนะคะในการที่จะให้ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆนะคะก็อันนี้ก็ติดตั้งเราจับไว้ให้ด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแนะนำนะจากประสบการณ์ทำโครงการเนี่ยเราจับอย่าเพิ่งติดเร็วนะคะติดเมื่อต้องการใช้เมื่อจำเป็นต้องใช้ UD จริงๆเนี่ยไม่ได้ติดรอเอาไว้ก่อนแต่ติดเมื่อต้องใช้แล้วก็ภายในห้องน้ำแล้วก็หัวเตียงก็มีปุ่มสัญญาณฉุกเฉินค่ะซึ่งสามารถจะกดเรียกไปแล้วเรามีระบบมีโปรโตคอลที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและส่งต่ออย่างเหมาะสมด้วยนะคะเนี่ยค่ะผู้หญิงค่ะบอกแล้วว่าธุรกิจเนี่ยในอนาคตด้านผู้สูงอายุให้ทาร์เก็ตเรื่องผู้หญิงด้วยนะคะของเราอาจจะผู้หญิงเยอะหน่อยตั้ง 70% เนี่ยเพราะว่าผู้หญิงโสดเยอะ
อีกอันหนึ่งผู้หญิงโสดเยอะผู้หญิงไทยจริงๆนะไม่ค่อยอยากแต่งงานหรือว่าดีเลย์การแต่งงานออกไปค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นพอผู้หญิงโสดพออายุเยอะๆแล้วก็กลัวเหงานะคะกลัวเหงาก็อยากจะมีสังคมอีกอันนึงกลัวตายคนเดียวนะคะกลัวว่า5วันแล้วก็มีกลิ่นออกมาอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยพยายามเลือกที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อจะได้เกิดสังคมนะคะเรามีกิจกรรมต่างๆนะคะพาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ฉลองมีกิจกรรมต่างๆท่านที่สวยงามท่านเนี่ยนะคะท่านผมขาวเนี่ยผู้ชื่อได้คุณแน่งน้อยบุญนาคนะคะน่ารักมากมาอยู่กับเราหลายปีแล้วปัจจุบันท่านเป็นอัลไซเมอร์นะมาอยู่กับเราแล้วก็ตอนเข้ามาอยู่ดีใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นอัลไซเมอร์เราก็มีระบบที่จะดูแลนะคะมีระบบพี่เลี้ยงต่างๆที่จะดูแลให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่กับเราได้นะคะก็มีสระว่ายน้ำนะคะสำหรับออกกำลังกายเป็น purpose built นะคะสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยสำหรับออกกำลังกายมีราวจับต่างๆนะคะมีจิมเมืองไทยเนี่ยค่ะมีโอกาสเมืองไทยนี่เราโปรโมตในเรื่องของ long stay ใช่ไหมสำหรับคนต่างชาติให้มาอยู่นะคะอันนี้น่าเริ่มไปแตะในเรื่องของคนต่างชาติผู้สูงอายุต่างชาติแล้วนะคะเราก็กำลังคิดจะโปรโมตให้เป็น longer stay แล้วก็เป็น permanent stay คือหมายความว่าให้คนต่างชาตินี่เขามา retire อยู่ในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้น potential หรือโอกาสทางธุรกิจเป็น2ส่วนเลยส่วนหนึ่งคือคนไทยโดยตรงอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนต่างชาติที่จะมาใช้บริการต่างๆของเราในประเทศไทยนะคะก็จะมีหลายที่เลยค่ะเนี่ยอันเนี้ยที่หัวหินนะคะสำหรับคนต่างชาติมาอยู่นะคะอันนี้ที่ Vivo Bene อยู่ที่เชียงใหม่นะคะที่ต่างๆที่ลิสต์เหล่านี้เขาเปิดให้ดูงานได้นะถ้าท่านที่สนใจเรื่องของ Senior Living ก็สามารถติดต่อตัวเองมาจากภาคเอกชนด้วยค่ะคือตอนนี้เรากำลังขึ้นโครงการกมลา Senior Living ที่ภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นโครงการresidential สำหรับผู้สูงอายุ high end เลยสำหรับคนต่างชาติมาอยู่นะคะก็ตั้งอยู่ที่หาดกมลาที่ภูเก็ตอันนี้อีกหนึ่ง potential ค่ะธุรกิจดูแล caregiver นะคะปัจจุบันเรากำลังจะมีกฎหมายออกควบคุมมาตรฐาน caregiver แล้วนะคะคือที่ผ่านมาเรามีปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องของคุณภาพของผู้ดูแลเนื่องจากว่าไม่มีมาตรฐานเรากำลังเร่งผลักดันให้เกิดมาตรฐานแล้วก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมและ certify และตัวเขาเองก็จะได้รับ certificate ในการยืนยันว่าเขาได้ผ่านการอบรมและมีคุณภาพที่จะไปสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลได้ราคาค่าตัวดีๆนะคะสำหรับ 26,000 บาทต่อเดือนอันนี้จากกล้วยน้ำไทยนะคะก็ตอนนี้ราคามันจะเรนจ์ประมาณนี้ค่ะ caregiver ที่ดีๆหน่อยนะคะแต่ตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไปอีกอันหนึ่งคือ nursing home นะคะ nursing home ก็คืออย่างที่น่าให้ดูในสไลด์แต่แรกอะค่ะคือตอนปลายของสเปกตรัมใช่ไหมที่เราเริ่มติดเตียงประมาณสัก 1.5-2% เนี่ยอันนี้คือผู้มาใช้บริการเลือกไม่ได้ถ้าเป็นซีเนียร์ลิฟวิ่งแบบสว่างคณิเวศเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่คนอยู่เป็นคนตัดสินใจว่าอยากอยู่อยากใช้ชีวิตอย่างนั้นแต่มาอยู่เนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยเป็นเพราะว่าจำเป็นนะคะเขาจำเป็นจะต้องมีเนอร์ซิ่งแคร์มีแคร์กิเวอร์24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็เลือกไม่ได้แล้วหลายๆคนก็บอกว่าไม่ค่อยอยากไปเพราะมันอาจจะเป็น one way ticket ไม่ได้กลับนะคะคือเข้าไปแล้วก็คืออาจจะไปจบที่นั่นเลยนะคะก็เขาก็พยายามค่ะพยายามสร้าง environment เรื่องของกิจกรรมต่างๆแต่ว่าส่วนตัวแล้วดูแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าบางคนที่จบมาทางด้าน nursing care หรือเป็นแพทย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกที่จะทำธุรกิจนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเนาะถึงแม้มันจะได้เงินแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ธุรกิจซึ่งมันดูดีอ่ะนาดเองส่วนตัวเลือกธุรกิจที่ดูดีคือหมายความว่าส่งเสริมให้ผู้สูงอายุซึ่งยังแข็งแรงเนี่ยให้แข็งแรงได้ตลอดไปนะคะแล้วมีปัจจุบันนี้จะมีโรงพยาบาลผู้สูงอายุเกิดขึ้นเยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วก็เริ่มจะคุณภาพดีขึ้นอันนี้ที่นี่เนี่ยเดือนละแสนหนึ่งนะคะเขารับผู้สูงอายุที่สเต็ปดาวจาก ICU จากโรงพยาบาล Acute Hospital อะค่ะคือถ้ายังอยู่ ICU เอกชนเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งก็มาจ่ายแสนหนึ่งที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสมันเป็นโอกาสทางธุรกิจแต่เหมาะกับคนที่เป็นแบ็คกราวด์ทางด้านแพทย์มากกว่านะคะหรือคนที่เป็นแบ็คกราวด์ทางโรงพยาบาลแล้วก็สเต็ปดาวลงมาทำ Nursing Home ด้วยนะคะอันนี้โอกาสอื่นๆนะคะ SCGนะคะ SCG เป็น
เป็นผู้นำของประเทศไทยเลยนะคะในการที่จะบุกเบิกในเรื่องของ Elder Care Solution เขาไม่ได้ขายแต่ลาวจับหรือว่ากระเบื้องพื้นนะตอนนี้นะคะ SCG เนี่ยปัจจุบันน่าทำโครงการร่วมกับ SCG คือจะเป็นเรื่องของ Health Technology ค่ะเขาเริ่มมีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆใส่เข้าไปที่บ้านแล้วเราก็วางระบบ Health Care ให้ลิงก์คอนเนคกันนะคะเพื่อที่ว่าผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่คนเดียวที่บ้านช่วงกลางวันลูกหลานไปทำงานเนี่ยค่ะแล้วมีปัญหาหกล้มหรือไม่สบายต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะคอนเนคเข้าขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอันนี้เขาก็มองว่าโอกาสทางธุรกิจใหญ่เพราะว่าอย่างที่เรียน 90% ของผู้สูงอายุยังคงอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ลูกๆทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ทั้งวันก็ออกมาทำงานกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เองก็อาจจะกังวลเขาขายบนความกังวลของลูกหลานมากกว่าขายกับผู้สูงอายุนะเขาขายบนความกังวลของผู้ลูกหลานว่าเกรงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยจะไม่มีคนดูแลและเกิดเหตุอะไรขึ้นจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็ส่วนที่เป็นเบสิกของเขาอะค่ะพวกเราจับพื้นกระเบื้องอะไรต่างๆอะไรนี้ผลิตภัณฑ์นี้หลากหลายนะคะ opportunity อันหนึ่งก็คือมันมีผู้สูงอายุก็ไปดูแล้วก็อยากได้แต่อยากได้แล้วไม่มีคนเทิร์นคีย์ให้ไงคือเรามีบ้านเก่าที่เราอยากปรับใช่ไหมคะใช่ไหมเราอยากปรับแต่ว่ามันก็ไม่มีใครที่จะไปช่วยออกแบบให้เพราะแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันที่จะไปออกแบบปรับบ้านปรับราวจับปรับแสงสว่างปรับห้องน้ำให้นะคะอีกหนึ่ง business opportunity เลยก็คือในเรื่องของการทำ home remodeling ค่ะการปรับบ้านนะคะร่วมกับ SCG แล้วมีผู้รับเหมาต่างๆเข้าไปช่วยออกแบบให้นะคะแล้วก็พวกเรื่องของเตียงเรื่องของวีลแชร์ต่างๆนะคะก็ปัจจุบันนี้ช้อยส์เยอะนะคะญี่ปุ่นเข้ามาเล่นเองเยอะนะคะญี่ปุ่นเข้ามาเล่นเองเยอะมากนะคะก็เขาเข้ามาเปิดช็อปนะคะปัจจุบันนี้ที่ธรรมศาสตร์มีอยู่ช็อปนึงนะของอุปกรณ์เรื่องผู้สูงอายุเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในอนาคตในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้กับแฮนดิแคปแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีช้อยส์ต่างๆหลากหลายมากมายขึ้นนะคะทั้งนำเข้าแล้วรวมทั้งโอกาสทางธุรกิจของคนไทยเองที่จะได้พัฒนาสินค้าพวกนี้ด้วยนะคะไม้เท้าเนี่ยค่ะเมื่อ2วันก่อนก็เจอคุณหญิงจำนงศรีรัตนินนะคะถือไม้เท้าแบบมีไฟฉายข้างหน้าบอกพระศรีมีเอาไฟฉายไปทำอะไรบอกมันมีอย่างนั้นมันเท่ดีนะแล้วถามว่าพระศรีสั่งที่ไหนบอกแล้วบอกเจเนอเรชันนี้พระศรีสั่ง Lazada มานะคะเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่ากลุ่มนี้เขาทันสมัยอย่าไป underestimate เขาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะดินสอก็เป็นเหมือนเป็นหน้าเป็นตาเนาะสำหรับโรบอทนะคะสำหรับประเทศไทยแต่ก็ยังไม่เข้าข่ายว่าเป็นโรบอทจริงๆหรอกก็คือเป็นอินเทอร์เฟซนะคะสำหรับที่ผู้สูงอายุจะได้พูดคุยด้วยแล้วเขาก็จะคอยเตือนที่สว่างคณิเวศมีดินสอไปตั้งทำวิจัยอยู่ค่ะภารกิจของดินสอคือคอยเตือนให้กินยาคอยชวนเอ็กซ์ไซส์คอยให้ผู้สูงอายุมายืนแล้วก็ขยับนู่นขยับนี่ก็คิดว่าคงมี potential ที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตอันนี้ Pepper พวกเราคงคุ้นเคย Pepper อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นโรบอทที่ถูกนำมาใช้งานกับคอน sumer ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเทรนเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้งานกับผู้สูงอายุก็จะเยอะขึ้นค่ะอันนี้เราไปที่โตเกียว HCR แนะนำเลยนะงานที่เป็นเอ็กซ์โปผู้สูงอายุซึ่งแบบทุกคนไม่ควรพลาดเลยปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแถวเดือนกันยาตุลาคือ Tokyo HCR Home Care and Rehabilitation มีทุกปีนะคะจัดที่โตเกียวบิ๊กไซต์แล้วก็คนร่วมงานมหาศาลเอ็กซิบิเตอร์ประมาณ500กว่าคนทุกอย่างที่เรานึกถึงผู้สูงอายุแล้วรวมถึงรถด้วยค่ะออโต้อินดัสทรีปีที่แล้วไปกับคุณกลินสารสินหอการค้าไทยท่านก็ไปตื่นตาตื่นใจว่าอ๋อรถเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็มีเซกเมนต์เฉพาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะในการปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวกรองเท้านะคะรองเท้าอันนี้เราคุ้นๆไหมว่ายี่ห้อ Asics ใช่ไหมASICS เนี่ยมันก็เป็นรองเท้ากีฬาแหละนี่คือรองเท้าผู้สูงอายุของ ASICS นะคะเขาก็ดีไซน์มาให้มันดูน่าใช้เบาใส่สบายนะคะก็ potential มันมีสำหรับทุกๆ segment เลยอะค่ะอันนี้วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องอาหารเยอะนะคะอาหารอันนี้เป็นของ Morinaga เขาติดต่อมานะคะก็มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะหา Joint Venture Partner ด้วยนะนะคะที่จะมา explore ในเรื่องของการผลิตนะคะก็คอนเซ็ปต์เขาดีนะคะคอนเซปต์เขาเริ่มตั้งแต่ว่าซ้ายมือเนี่ยคือยัง
healthy อยู่ทำยังไงเพื่อที่จะให้ stay healthy ต่อก็อาจจะเป็น milk base ซะเยอะนะคะเพื่อให้ธาตุอาหารที่เพียงพอต่อมาเมื่อผู้สูงอายุอะค่ะพออายุเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยบางทีการบริโภคการเคี้ยวอะไรต่างๆมีปัญหาได้แคลอรี่ไม่พอนะคะก็ต้อง replace ในเรื่องของแคลอรี่เขาก็พัฒนาเป็นดริงค์นะคะเป็นดริงค์ขึ้นมานะคะตรงกลางเนี่ยนะคะกล่องนึงก็ประมาณ100ถึง150แคลอรี่นะคะเป็นเหมือนอาหารเสริมเข้าไปส่วนทางขวามือเนี่ยก็คือเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวและการกลืนแล้วแหละนะคะก็เริ่มมีอันเป็นเจลนะคะเป็นอาหารซึ่งเป็นพัฒนาขึ้นมาเป็นเจลลี่ให้สามารถที่จะกลืนได้โดยที่ไม่สำลักแล้วก็เคี้ยวได้และอีกอันที่น่าสนใจค่ะของงานวิจัยของอาจารย์ที่เดี๋ยวจะพรีเซนต์ต่อด้วยคือมีทิกเนอร์Thickener เป็นตลาดใหญ่นะคะ Thickener คือการใส่วัสดุเข้าไปเพื่อให้ของเหลวที่มันเหลวแล้วเรามีโอกาสสำลักอะค่ะมีโอกาสสำลักเนี่ยมันข้นขึ้นนะคะแล้วก็กลืนได้โดยที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการสำลักมากนักนะคะอันนี้พูดถึงใครรู้จัก OPPY Club บ้าง OPPYนะคะเขาเกิดขึ้นมาตั้งประมาณทัก15ปีแล้วนะคะเป็นชมรมคอมพิวเตอร์ผู้สูงอายุค่ะนะคะสมัยนั้นเนี่ยคุณหญิงชัชนีจาติกวณิชเนี่ยท่านชอบเล่นคอมพิวเตอร์เนาะเห็นไหมทันสมัยมากเลยแล้วท่านก็หาเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าไปเรียนคลาสคอมพิวเตอร์กับเด็กๆแล้วเรียนไม่ทันอ่ะโดนครูตีมือนะคะเพราะว่าช้าก็เลยกลายเป็นรวมผู้สูงอายุมาเรียนด้วยกันเองค่ะตอนนี้สนุกสนานแล้วนะคะก็เลยเรียนเริ่มใช้ Mac ใช้อะไรกันนะคะแล้วก็มาถึงยุคที่มือถือบูมมากเลยนะคะยุคที่มือถือบูมและ LINE บูมแล้วเชื่อไหมว่ากลุ่มนี้ค่ะคือกลุ่มคนที่ create ดอกไม้สีเหลืองสวัสดีวันจันทร์ขึ้นในประเทศไทยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากกลุ่มนี้นะคะงั้นอย่า underestimate ค่ะเราเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้ด้วยพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยได้ดีนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุไทยก็จะมีปัญหาเรื่อง judgment ในเรื่องของการส่งต่อไลน์นิดนึงเนาะบางทีเขาก็วิจัยออกมาแล้วว่าบางทีท่านก็ส่งกันสนุกอะค่ะแต่ท่านไม่ค่อยได้กรองเท่าไหร่เจออะไรส่งอย่างนั้นทั้งดุ้นเลยนะคะก็เนี่ยกลุ่มนี้ก็เรียน MacBook กันปัจจุบันนี้กลุ่มนี้มีฐานของเนี่ยค่ะลูกค้าที่มาเรียนด้วยกันตั้ง 5-6,000 คนเนี่ยนะคะเพราะนั่นเป็นกลุ่มที่อยู่เป็นตัวเป็นตนด้วยนะนักวิจัยต่างๆที่สนใจนะจะทำวิจัยด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆของผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มนี้น่าสนใจมากนะคะส่วนในนี้เป็นเรื่องของก็คงรู้จักกันดีนะคะผู้สูงอายุก็จะมี geriatric syndrome หรือ geriatric giant ต่างๆที่เราเรียกกันในเชิงการแพทย์นะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสมองเสื่อมนะคะแล้วอีกอันนึงก็เรื่องของหกล้มกันเดินแล้วไม่ stable นะคะแล้วก็มีการกั้นปัสสาวะไม่อยู่แต่อยู่ในนั้นเนี่ยอันที่สำคัญเลยก็จะมีในเรื่องของการกลืนแล้วก็การสำลักด้วยนะคะกลุ่มอาหารนี่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการเหล่านี้ค่ะเป็น geriatric giants นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะคะการที่เราทาร์เก็ตในเที่ยวนี้เนี่ยในเรื่องของอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะเป็นการเข้าสู่เป้าหมายที่ถูกต้องและในเรื่องของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วก็อินดิเพนเดนซ์ของผู้สูงอายุด้วยนะคะอื่นๆเรื่องของนอนไม่หลับสมองเสื่อมกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะการทรงตัวการหกล้มเวียนมึนงงมองเห็นได้ยินแล้วก็กระดูกพรุนนะคะอันนี้สไลด์สุดใกล้ๆสุดท้ายแล้วค่ะแต่นี่พอไปปลายสเปกตรัมเนี่ยนะคะอย่างที่เราเรียนว่านอกเหนือจาก nursing home แล้วก็เป็นเรื่องของช่วงชีวิตช่วงสุดท้าย end of life มันก็เลยเริ่มมีการ challenge ในประเทศไทยแล้วค่ะนะคะในการประชุมทางการแพทย์หลายๆที่ทั่วโลกเลยที่ญี่ปุ่นด้วยเทรนด์คืออะไรรู้ไหมบอกว่าเรามาแคร์กันในช่วงสุดท้ายที่บ้านกันไหมนะคะเราเลือกได้นะว่าเราจะเลือกแบบจากไปแบบเย็นๆหนาวๆปั๊มกันอยู่ในICU เนี่ยหรือจะไปอบอุ่นถ่ายรูปด้วยกันสวยๆที่บ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแพทย์จะเริ่มรับรู้มากขึ้นแล้วค่ะในเรื่องของความต้องการของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายรู้ว่าเราทำ palliative care ยังไงทำ end of life care กันยังไงนะคะชีวิตเลือกได้นะคะแล้วก็จะกระตุ้นท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตในช่วงท้ายโดยมี instruction ให้กับแพทย์โดยการเขียนพินัยกรรมชีวิตค่ะหรือ living will
นะคะในการที่จะ instruct แพทย์เลยว่าถ้าเป็น condition อย่างนี้ในช่วงนี้ในช่วงที่เรายังไงก็รักษาไม่หายแล้วเลือกคุณภาพชีวิตมาก่อนคือไม่ต้องทำอะไรแต่ supportive and symptomatic แล้วก็ลดอาการปวดเพนต่างๆ suffering ต่างๆของเราแล้วก็ให้เราจากไปได้แบบ soft landing ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จบสเปกตรัมแล้วค่ะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอสนับสนุนงานวิจัยนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเรื่องของอาหารขอบพระคุณค่ะ